สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโทชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวที่เครื่องรางอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ไดเมนชันนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าแป้นมุมนั่นเองนะสกิลของมันนะครับเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส 38% จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คและย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับบวกเพิ่มทีละ5เปอร์เมื่อไม่แสดงผลนะจีนี้มาเนี่ยสายวิกน่าจะกลับมาโหดอีกครั้งนะครับผมจะลองเล่นกับเลอบังนะครับโดยจะใส่โดนก๊อปปี้ราชาบริจาคไปเจ็ตแพ็คเคาน์เตอร์แล้วก็หมวกกำแพงเหล็กนะครับปะเราลองเอาไปเล่นกันนะดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับยินดีต้อนรับค่ะเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนนะเจอกับลิลิตเลยนะโอ้โหลิลิตที่ต้องปลูกนะครับโอ้ลิลิตใส่หมีมาด้วยไอ้ยะโอ้ยลิลิตก็ใส่เป็นมุมใหม่มาด้วยนะแน่เอาเรื่องคือเราเจอสายเนี่ยสายดักวาร์ปเนี่ยเราก็จะเล่นยากเลยนะครับยังไปปักตรงไว้ก่อนนะครับปักตรงไว้ก่อนปั๊บยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดโอ้โหติดยากแท้ตอนนี้บวกเพิ่มไปทีละ5นะครับก็เป็น48เปอร์ละติดไหมเนี่ยปั๊บเขาให้53เปอร์แม่ว้าสกิลเริ่มต้นเทิร์นวาร์ปหรอกนะไม่ไปเดี๋ยวเราเบิ้ล2ก่อนเขาไม่ได้ใส่กันวิกมาเราน่าจะจบได้อยู่นะอ่ะมาเราไปพื้นที่มุมนะครับเนี่ยถ้ามันติดอ่ะมันก็จะไปพื้นที่หัวมุมนะหรือพื้นที่พิเศษนะครับเราเลือกไปพื้นที่พิเศษนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่โดนลิลิตดึงนะจึ๊กก็ไปติดอีกแล้วนะครับไปปั๊บโอ้ยหมวกป้องกันเราไม่ออกโอ้โหเฮ้ยหมวกป้องกันเราไม่ออกครับถ้าหมวกป้องกันเราออกจบไปแล้วเนี่ยวาร์ปไหมเนี่ยวาร์ปไหมเนี่ยเราเนี่ยวาร์ปนะครับวาร์ปไปหาเขาถ้าเราวาร์ปไปหาเขาเราจะต้องเสียเงินแน่เลยช่างมันไม่เป็นไรเขาไม่ได้ใส่โดนบริจาคมาเดี๋ยวเราทอย5นะเบิ้ล2ก็ทอย5ได้หมดเลยได้นะครับได้นะขึ้นที่ไปแถวว่าเรือบังเนี่ยน่าจะกลับมาโหดอีกเลยแหละเออยินดีต้อนรับค่ะเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ได้เล่นเป็นคนมาเราน่าจะเจอกับสายลมนะครับอุ้ยโอ้ยใส่โดนมาด้วยนะใส่โดนกันวิกมาด้วยอ่ะเอาวาร์ปหาแล้วกันคือการ์ดเนี่ยการ์ดลูน่าเนี่ยมันมีทำลายเมืองด้วยเออโอ้ยมันถอยไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเราเนี่ยยังไม่ติดนะครับโอ้ติดยากอยู่นะแปลงมุมเนี่ยเออติดแล้วนะครับติดแล้วปั๊บก็เลือกไปที่พิเศษนะครับหรือนี่หัวมุมก็ได้นะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทอยแรงเลยออก5เป็นแลนด์นะครับคือการ์ดเนี่ยการลูน่าเนี่ยมันมีเป็นยานนะครับเป็นยานคือเป็นยานกับทำลายเมืองนะเอาไปยิงเฉยเลยเอาไปหาฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ไปนะถ้าไปเรา
เราจะเสียจังหวะไปเดี๋ยวเราจะรีบชิงจบวิ่งไงเอออะไรของมันเนี่ยแหมไม่ค่อยติดเลยนะแปนเนี่ยติดแล้วนะครับผมถ้าติดแล้วเดี๋ยวเราที่จริงเราไปเก็บไพ่ก็ได้นะเราจะไปเก็บไพ่ก็ได้นะแต่เราไม่ไปนะครับเพื่อนที่ไปแถวเราจะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ปั๊บโดนขังไปแล้วโดนกันวิ่งขังไปแล้วเขาเลือกไปตัดเมืองนะสัญญาณติดไหมสัญญาณเขาไม่ติดนะครับเดี๋ยวถ้าเราถอย17ออกนี่คือจบเลยนะโอเคถอยได้อยู่ปัดเข้าไปไม่ใช้เช็ดออกไหมเนี่ยดูไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้สร้างแลนด์มาร์กนะครับสร้างแลนด์มาร์กสร้างก่อนสร้างก่อนปั๊บโอ้เช็ดเราไม่ออกนะครับเช็ดเราไม่ออกทุบทุบทุบเรารัวๆเลยตายลูกเบิร์น12คือจบอะไปนะครับสำหรับเลมบังนะเดี๋ยวเราจะเอาการ์ดอื่นมาเล่นบ้างนะเดี๋ยวผมจะไปเอาลิโก้แล้วกันมาเล่นนะครับนะมาแล้วนะลิโก้นะครับก็เซตคล้ายกับเลมบังเลยนะดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับลิโก้เงียบนะเบิ้ลอยู่ยังเบิ้ลอยู่ปั๊บติดแล้วนะครับติดแล้วนะเดี๋ยวเราไปตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไม่หลังปั๊บเป็นทีไปแถวปั๊บไม่มีอะไรปั๊บติดนะครับติดนะถ้ามีออฟทอยต่อนี่เอาเรื่องเลยนะมาตรงนี้แล้วกันปั๊บเขาไม่มีการวิ่งเนาะน้องเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะของไม่ครบนะอาจจะสู้เราลำบากนิดนึงถอยแม่นด้วยนะเอ้าโดนเรายึดเมืองนะไก่เบิร์จากเรายึดเมืองนะครับโอ้แบนวิ่งด้วยแบนวิ่งด้วยธรรมดานะน้องเนี่ยโดนเบิร์จากเราออกครับเราเลือกได้แคนกลางนะแคนกลางก็วาร์ฟ3เปอร์แล้วเอาไงดีเลยเบิร์นไว้ก่อนวาร์ปไหมไม่วาร์ปนะครับไม่วาร์ปสูงสร้างแรงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราทอย11ได้ไหมวาร์ปได้ถ้าแปนมุมจบเอ้ยถ้าแปนมุมติดเนี่ยเราจะจบเลยนะปั๊บโอ้โหออกดีอยู่นะเฮ้ยแต่สต็อปไม่ค่อยออกเนี่ยไอ้พิโก้เนี่ยลองเอาไปเล่นด่านอื่นบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวลองเอาไปเล่นด่านหัดเทพบ้างนะครับยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
เจอไอรินไอ้ยะเย้ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยโอ้โหไอรินยังโหดเลยนะเราเลือกเราเลือกอันนี้ดีกว่าสุ่มธรรมดานะครับสุ่มธรรมดาปั๊บติดนะครับติดสต็อปปั๊บเฮ้ยทำไมเราเลือกพื้นที่ที่จะสร้างทำไมเราไม่วางที่อื่นนะทำไมเราไม่วางที่อื่นนะปั๊บตั้งไว้ปั๊บไม่ติดนะถ้าติดเนี่ยเรื่องเลยเด้อะไอรินตั้งครั้งแรกก็ติดเช่นกันนะครับวางหลุมดำไว้เอ้าไม่มีอะไรหรอกเอางั้นแหละคือเขาไม่มีเมืองให้เรายึดไงเมื่อกี้การบริจาคก็ออกนะโอ้แปนเขาก็เอาเรื่องกันนะเนี่ยแหมแปนราชามาเบิลนะนี่ถ้ามีแปนเลดมอนนี่โคตรโหดนะไอรินเนี่ยตัดเมืองเรารัวๆเลยจ้าโดนไปจากเราออกนะครับอย่าสร้างเยอะถอย8ไปทีนึงเลือกวาร์ปกลางๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยเราอยากจะทอย10อ่ะได้ไหมเนี่ยเอาเบิร์นด้วยวาร์ปมั้ยลูกวาร์ปนะครับวาร์ปถ้าเราวาร์ปเราลงนี่มั้ยอ่ะวาร์ปคือเขาไม่มีการวิกมาถ้าแปนมุมเราติดอ่ะเราก็จะชนะเลยเอ้าไม่ติดนะเบิร์น2ได้มั้ยได้ก็สร้างก็จะประมาณนี้นะครับแปนมุมนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาไปลงหลีกเพชรในสตรีมอีกทีนึงนะดูซิว่าจี้นี้มันจะหาเพชรให้เราได้ไหมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย